ไม่มีใครอยากนำบ้านหรือที่ดินของตนเองไปขายฝากหรือจำนองให้เป็นหนี้เป็นสินใช่ไหมล่ะคะการขายฝากและการจำนองเป็นสัญญาที่นิยมทำกันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้เพื่อประกอบการกู้ยืมเงินค่ะสำหรับการขายฝากลูกหนี้อาจต้องการขายบ้านหรือที่ดินให้กับเจ้าหนี้แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมขึ้นมาว่าลูกหนี้จะสามารถซื้อทรัพย์คืนได้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ส่วนการจำนองจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการกู้เงินโดยไม่ต้องการขายทรัพย์สินที่จำนองค่ะผลของการขายฝากด้านผู้รับซื้อฝากจะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาลเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้ส่วนผู้ขายฝากมีสิทธิ์ไถ่ถอนทรัพย์ของตนคืนได้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้และสามารถตกลงขยายระยะเวลากันได้ค่ะผลของการจำนองสำหรับสัญญาจำนองจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะเป็นเพียงการนำเอกสารสิทธิ์ไปจดทะเบียนเพื่อตราไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้เท่านั้นโดยในสัญญาจำนองจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าทำการกู้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร่และทรัพย์ที่นำมาจำนองคืออะไรมิเช่นนั้นสัญญาจะไม่สมบูรณ์ค่ะกรณีที่ผู้จำนองผิดสัญญาไม่สามารถชำระหนี้ได้ผู้รับจำนองก็ไม่มีสิทธิ์ยึดทรัพย์สินได้ทันทีตามกฎหมายนะคะเพราะทรัพย์สินนั้นยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนองอยู่ผู้รับจำนองต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมายให้ศาลบังคับจำนองโดยนำทรัพย์สินไปขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดีเพื่อนำเงินไปชำระหนี้จำนองค่ะทั้งนี้การขายฝากและการจำนองต้องไปดำเนินการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะคะ